ดีครับเพื่อนๆครับลุงหนอขอแนะนำนิดหนึ่งนี่อยู่ในมือลุงหนอตัวนี้ก็คือกระเป๋ารุ่นใหม่ที่ลุงหนอจะมาทำตลาดปีนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่ามิโกะอะควานะที่จริงกระเป๋ายี่ห้อนี้มันอยู่บ้านเราสักประมาณสัก 2-3 ปีแล้วนะอันนี้ตัวแทนที่ชัดเจนเนี่ยเขาเริ่มเข้ามาทำตลาดแล้วก็ลุงหนอเป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะสิ่งแรกที่ประทับใจของยี่ห้อนี้ก็คือไม่ต้องบอกผ้าใบพวกนี้ลุยฟ้าลุยฝนได้เลยซิปกันน้ำและสิ่งหนึ่งตอนที่ลุงหนอเห็นครั้งแรกด้านล่างเขาเป็นโลโก้ของยี่ห้อเขาแต่ไอการที่มีตรงเนี้ยมันมีประโยชน์ถึง2 อย่าง 1. กันกระแทกอันนี้นะครับ 2. ช่วยดันทรงช่วยบาลานซ์เวลาสะพายนะใบนี้เมื่อตอนช่วงปีใหม่ลุงหนอถือไปใช้ที่เชียงใหม่นะต้องบอกเลยว่าตัดสินใจถูกที่เอาใบนี้ไปเพราะบางทีจะติดบิลลิงแฮมไงแต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่ลุงเห็นครั้งแรกบอกเอ้าหน้าตาแปลกๆดีแล้วก็เข้าดูไม่เหมือนกระเป๋ากล้องดีลุงก็เลยเอาขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่มาบอกเลยว่าถูกใจถูกใจจริงๆนะครับแต่วิธีการสะพายเนี่ยถ้าดูตอนนี้รูปแบบกระเป๋าชนิดนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสะพายแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องสะพายแล่งนี่พอสะพายแล่งปุ๊บเนี่ยมันทำให้บาลานซ์ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยฮะสไตล์การหยิบเขาจะเป็นอย่างนี้หยิบง่ายมากเอาวางไว้ด้านนี้สายปรับสั้นยาวได้หยิบแนวๆนี้นะลุงหนอไปเชียงใหม่มาทริปสั้นๆฉลองปีใหม่มาดูว่าลุงเอาอะไรไปในนี้บ้างนี่เปิดมาเห็นไหมเขาจะมีพาร์ติชันสีฟ้าให้นะครับด้านหน้าจะเห็นอย่างนี้นี่ตรงนี้ไว้ใส่ฝาเลนตรงนี้ไว้ใส่ SD card หรืออะไรจิปาถะเล็กๆจะพับเข้าไปก็ได้นะฮะอ้าว Nikon DF ลงติด58มิล1ตัวด้านซ้ายนี่ถ่ายไหนมาเพื่อนจะเห็นกันนะครับมันสามารถขยับได้หมดเลยนะตัวนี้ลุงใส่18ไป18ฟิกอันนี้เอาไปถ่ายวัดที่เชียงใหม่ส่วนด้านขวาเขาจะมีพ็อกเก็ตเป็นซองเล็กๆให้ในนี้ตัวนี้ดีมากเลยเพราะว่ามันรวมทุกสิ่งอย่างที่กล้องจะต้องมีใส่เข้าไปไม่งั้นถ้าเราเอาไปวางที่อื่นมันกระจัดกระจายเดี๋ยวพอไปถึงที่จะร้องอ้าวลุงหนอใส่ที่ชาร์จแบตเตอรี่นิคอน2ก้อน SD card ตรงนี้นะฮะยังมีช่องเหลือเลยนะตรงนี้ก็ยังช่องเหลืออีกนะครับตัวนี้ดีๆๆตัวนี้นะเป็นการช่วยกันลืมช่วยเช็คเวลาเราไปเที่ยวนะภายในเขาก็ทำแบบต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาเป็นเอกลักษณ์ดีนะฮะหุ้มมานี่กันน้ำได้หมดเลยตรงนี้เขาบอกว่า IP3 ก็คือในสเปคเขาบอกว่าห้ามเอาไปดำน้ำอย่างเดียวนอกนั้นคุณลุยฟ้าลุยฝนได้เลยนี่สำคัญสุดนะครับส่วนในเซตของกระเป๋าเนี่ยมันก็จะมีตัวรัดเอวให้นะฮะเป็นสายรัดเอวนะสามารถถอดได้คือพอคลิกมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเวลากรณีคือในสเปคเขาบอกว่าเขาใส่70-200ได้ด้วยซึ่งถ้าน้ำหนักเพิ่มเนี่ยเรารัดสะโพกรัดเอวขึ้นมามันก็ช่วยประคองน้ำหนักได้นะแต่ลุงหนอมไม่ได้พกตัวนี้ไปเชียงใหม่เพราะว่าเราเป็นกล้องเล็กๆ เลนเบาๆนะตรงนี้ออกได้นี่แล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงซึ่งก็ฝรั่งทำดีเพื่อนๆจะเห็นนะก้ามปูตอนนี้ลุงหนอกดไม่ได้เพราะเขาเป็นเซฟตี้ให้เลื่อนนิดนึงแล้วค่อยกดนี่ครับกดออกมาได้2ข้างเลยนะนี่ครับปลดมาปุ๊บวันดีคืนดีนึกอยากจะเท่นี่ครับเขาอะแดปต์มาเป็นสายคล้องกล้องได้ซึ่งในเซ็ตจะมีก้ามปูตัวนี้ให้2ตัวนี่ฮะก็วางง่ายๆว่าเป็นปลาย2ด้านตัวนี้แหละครับที่เอาไปผูกกับปลายกล้องทั้ง2ด้านเพื่อคล้องกล้องเขาก็คลิกกับนี่ฮะสองด้านแล้วเราก็ห้อยกล้องได้เลยนุ่มมากเลยนะมีสัมผัสดีมากตัวนี้มันเป็นวัสดุกันน้ำเลยคือลูกค้าลุงเขามีกิจกรรมดำน้ำบ่อยเขามาเจอมิโกะเขาบอกว่าโหลุงนี่ดีมากเลยนะมันเป็นวัสดุที่เปียกน้ำก็จริงแต่ว่ามันจะไม่อุ้มน้ำพูดง่ายๆว่าระเหยไวไม่เปียกน้อยว่างั้นเถอะนะครับนี่แหละมิโกะนะคือเป็นสิ่งที่ลุงหนออยากจะเชียร์ให้มาลองกันเนื่องจากว่าง่ายๆ
แต่พอไปใช้งานจริงดีมากๆเลยจริงๆครับตัวนี้ดีจริงลุงบอกเลยคือบางทีเล่นกระเป๋ากล้องมาเจอตัวนี้เข้าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรตอบโจทย์นะตัวนี้เขามีหลายซีรีส์มีทั้งเป้หลังมีทั้งสลิงมีทั้งไซส์เล็กมีครบเลยเดี๋ยวลุงรวบรวมเป็นช่องแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละซีรีส์แต่ละใบให้เพื่อนๆอีกทีนึงเดี๋ยวนั้นลุงไล่รีวิวให้แต่ว่าเอาตัวนี้ก่อนเพราะถือไปเที่ยวมาประทับใจมากนะมิโกะอะควานะครับมีสีเดียวสีดำนี่นะครับข้างในเขาเป็นสีฟ้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาลุยฟ้าลุยฝนนี่เอาไปใช้ช่วงสงกรานต์ได้เลยนะเอาละครับแวะมาลองเหมือนเดิมนะของดีใช้ดีและใช้ทนด้วยนะแวะมานะ